มาติดตามบรรจงชงข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับมีคลิปเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าเนี่ยเกิดปัญหาระหว่างเจ้าหน้าที่เทศกิจกับทางตำรวจจราจรนะฮะเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่เทศกิจมาซื้อของให้เจ้านายแล้วก็จอดรถอยู่ริมทางที่เขาเป็นจุดห้ามจอดแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยเห็นก็เลยมาล็อกล้อนะครับนี่นะครับตำรวจจราจรมาล็อกล้อเทศกิจนะมาจอดอยู่ริมทางถนนบริเวณตลาดสีย่านถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครซึ่งถนนเส้นนี้เขาบอกเป็น2เลนเอาเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยทำไมเขาไม่ว่าพี่เขามาล็อกบอกว่าพี่ทำไมมาช้าล่ะเพราะเหรอผมทำอะไรนะคุณทำผิดเปล่าก็คุณทำอย่างนี้ขอดีดีอ่ะขอดีๆครับแล้วทำไมไม่พูดดีๆล่ะครับก็พี่เขาคุยกับคุณดีๆถามว่าทำไมคุณแม่มันกดให้แค่นั้นเองผมไม่ได้พูดไม่ดีกับคุณเลยพูดไม่ดีกับคุณตรงไหนอ่ะเนี่ยคนมีพยานเยอะแยะนี่คือคลิปเหตุการณ์หลังจากที่เจ้าหน้าที่เทศกิจนะซึ่งเห็นว่าเป็นเทศกิจอยู่เขตบางกอกใหญ่มาซื้อของให้เจ้านายแล้วก็มาจอดรถอยู่ริมทางตลาดสีย่านถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการจอดในลักษณะจอดอยู่ตรงบริเวณจุดห้ามจอดซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็ได้เข้ามาล็อกล้อนี่รถของเทศกิจนะก็เป็นรถที่ใช้ในการปฏิบัติงานเนี่ยคุณผู้ชมฮะโดนตำรวจเนี่ยล็อกล้อครับตำรวจก็ทำตามหน้าที่เหมือนกับที่ล็อกล้อรถคันอื่นๆนะครับพอล็อกเสร็จก็มีการไปเขียนใบสั่งนะครับแล้วก็เขียนใบสั่งให้รถคันอื่นต่อมาเทศกิจมาแสดงตัวทีหลังนอกจากนี้หลังจากที่ตำรวจจราจรไปปลดล็อกล้อให้รถคันอื่นก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปโดยทางเจ้าหน้าที่เทศกิจพยายามดึงกุญแจของตำรวจจราจรลงพื้นด้วยโดยทางตำรวจจราจรให้ข้อมูลว่าเขาปฏิบัติตามหน้าที่ตามปกตินี่นะครับได้มีการล็อกล้อรถที่จอดอยู่ใกล้ๆกับรถเทศกิจแล้วก็มีชาวบ้านก็บอกว่าอ้าวแล้วทำไมทีรถเทศกิจเนี่ยถึงไม่ล็อกก็จอดผิดตำแหน่งเหมือนกันนะทางตำรวจก็เลยอ่ะก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ก็ต้องล็อกนี่นะทีนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาคุณผู้ชมครับนี่นะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวเนี่ยลงพื้นที่บริเวณตลาดสีย่านโดยไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ครับแม่ค้าขายกล้วยปิ้งเนี่ยนางสาวอํานวยเขียวอินเล่าให้ฟังบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงเจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยมากัน2คนผู้หญิง1ผู้ชาย1ได้มาจอดรถที่บริเวณช่องทางที่1แต่มีการล้ำออกไปบริเวณช่องทางที่2ก่อนจะรีบลงไปซื้ออาหารที่อยู่ใกล้เคียงต่อมาไม่นานตำรวจจราจรได้ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาและดำเนินการล็อกล้อซึ่งก่อนที่จะมีการล็อกเจ้าหน้าที่เทศกิจได้วิ่งกลับมาที่รถแล้วก็พยายามขอร้องไม่ให้มีการล็อกล้อเพราะว่าจำเป็นต้องจอดซื้ออาหารให้กับนายแต่ตำรวจจราจรบอกว่าให้ถ่ายรูปส่งกลับไปให้นายดูว่าจอดรถผิดกฎจราจรต้องถูกจับล็อกล้อแล้วขี่รถจักรยานยนต์ไปตำรวจไม่เล่นด้วยต่อมา1ชั่วโมงถัดมาครับตำรวจจราจรคนดังกล่าวได้ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปผ่านมาก่อนจะมาดำเนินการถอดที่ล็อกล้อให้นะครับซึ่งขณะนั้นเจ้าหน้าที่เทศกิจผู้ชายเนี่ยก็ได้กลับขึ้นไปในรถแต่เจ้าหน้าที่เทศกิจผู้หญิงเนี่ยได้มีการพูดกับตำรวจจราจรในทำนองที่บอกว่าเนี่ยเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยน่าจะช่วยเหลือกันทำให้ตำรวจจราจรกลางรายดังกล่าวเนี่ยเกิดความไม่พอใจและวิ่งกลับมาที่รถจักรยานยนต์แล้วก็เอาเหล็กมาล็อกล้อไว้เช่นเดิมจนทางแม่ค้าเนี่ยนะครับต้องรีบวิ่งไปบอกเจ้าหน้าที่เทศกิจที่อยู่บนรถว่าอย่าเพิ่งออกรถนะเพราะว่าเนี่ยตำรวจเนี่ยเอาที่ล็อกล้อมาล็อกอีกแล้วเนี่ยนะครับต่อมาทางเทศกิจผู้ชายก็ลงมาจากรถแล้วก็เข้ามาสอบถามว่าทำไมต้องมีการล็อกล้อซ้ำอีกทั้งๆที่เพิ่งจะปลดเครื่องล็อกล้อออกตำรวจจราจรคนดังกล่าวก็ได้บอกว่าพวกคุณเนี่ยด่าผมหลังจากนั้นก็วิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์เตรียมจะออกจากจุดเกิดเหตุทำให้เจ้าหน้าที่เทศกิจชายเนี่ยวิ่งไปขวางแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปโดยมีการดึงกุญแจเนี่ยโยนทิ้งนะครับตอนนั้นชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นเหตุการณ์นะครับก็เข้าไปช่วยตำรวจจราจรครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยรู้จักมักคุ้นกับตำรวจจราจรเป็นอย่างดีครับก็ได้มีการโห่ร้องแสดงความไม่พอใจนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์หน่อยครับพอปลดล็อกเสร็จผู้ชายก็ขึ้นไปสตาร์ทรถแล้วผู้หญิงก็คุยกับเทศคุยกับไปจราจรกลางอะไรก็ไม่รู้แล้วจราจรกลางก็วิ่งไปล็อกใหม่
แล้วเทศกิจก็ถามว่ามันล็อกรถทำไมอีกรอบนึงมันบอกว่าก็พวกคุณด่าผมอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เทศกิจก็จะออกรถไอ้ตำรวจก็จะออกรถไปเทศกิจก็ไปดึงกุญแจไว้เหมือนในคลิปแหละแต่เทศกิจอ่ะผิดอยู่ที่เขาจอดป้ายรถเมย์เลยนี่นะครับทีนี้เนี่ยมีคนหนึ่งที่เป็นแม่ค้าขายพวงมาลัยอยู่ตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุนะครับคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่าปกติเนี่ยถนนเส้นนี้จะมีการแบ่งการจอดของแต่ละฝั่งตามวันคู่วันขี้เมื่อวานเป็นวันคู่ถูกกำหนดให้จอดฝั่งที่ตัวเองซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุแต่ป้ายบอกเกี่ยวกับการห้ามจอดหรือการจอดตามวันคู่วันขี้บริเวณถนนเส้นนี้มีน้อยแล้วก็มองเห็นได้ยากทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับประชาชนที่มาใช้บริการที่ตลาดแถวนี้อยู่หลายครั้งนะครับทีนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าทุกคนที่ค้าขายอยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยต้องช่วยกันบอกคนที่มาซื้อของนะครับว่าวันนี้เนี่ยจอดฝั่งไหนได้บ้างหรือบางทีก็ต้องมีการเอาป้ายเนี่ยมาแขวนไว้ที่ข้างร้านเพื่อให้ชาวบ้านที่มาซื้อของเนี่ยได้รู้ว่าอาจตกลงจะจอดฝั่งไหนได้ฝั่งไหนไม่ได้นะครับทางแม่ค้าขายพวงมาลัยชื่อว่าคุณจูนเนี่ยบอกว่าอยากให้ตำรวจจราจรกลางรายดังกล่าวนี้มีความอรุ่มอร่วยให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงอยากให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนว่าจอดวันคู่วันขี้ฝั่งใดเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจนะเพราะว่าปัจจุบันป้ายที่มีน้อยแทบมองไม่เห็นนะครับนอกจากนี้ยังมีพ่อค้าแม่ค้าให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าตำรวจจราจรคนดังกล่าวก็มักจะมีปัญหากับประชาชนอยู่บ่อยครั้งเช่นเมื่อประมาณเดือนที่แล้วก็มีการล็อกล้อในขณะที่รถยนต์คันดังกล่าวยังคงติดเครื่องแล้วก็มีคนแก่อยู่บนรถแต่ว่าคนขับเนี่ยไม่อยู่นะฮะคือติดเครื่องทิ้งไว้จอดไว้นี่นะฮะรวมไปถึงวินรถจักรยานยนต์ที่เข้ามาจอดบริเวณขอบทางด้านซ้ายเพื่อซื้อของหรือเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ที่มาจอดแล้วก็เอาจดหมายเนี่ยไปเอาพัสดุเนี่ยไปให้กับคนแถวนั้นนี่นะครับคือจอดแป๊บเดียวอย่างเงี้ยก็จะโดนล็อกล้อนะครับนี่นะครับแล้วตำรวจก็จะบอกว่าผมปฏิบัติตามหน้าที่นะครับซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนเถนตรงนะคือไม่สนใจว่าเป็นรถหน่วยงานราชการหรือเป็นรถประชาชนเนี่ยถ้าหากว่าผิดระเบียบเนี่ยตำรวจคนนี้เนี่ยก็จะล็อกนะฮะตามหน้าที่แต่แน่นอนครับพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นก็อาจจะแบบเห็นว่าเกิดผลกระทบต่อลูกค้าที่มาซื้อของนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าเรื่องนี้จะจบแบบไหนต่อ